สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับเจ้าของเว็บไซต์งานออนไลน์ไทย .com นั่นเองนะครับสำหรับแพลตฟอร์มนี้นะครับที่เราอยู่กันในคลิปนี้นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า EOBOT นั่นเองนะครับ EOBOT คืออะไรนะครับ EOBOT ก็คือเว็บไซต์สำหรับขุดบิตคอยน์นั่นเองนะครับซึ่งความจริงมันไม่ได้ขุดได้แค่บิตคอยน์นะครับซึ่งเราสามารถขุดได้หลายอย่างเลยนะครับอย่างที่ผมขุดอยู่ก็คือด็อกคอยน์นั่นเองนะครับซึ่งด็อกคอยน์เนี่ยมันจะขุดง่ายนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเปอร์เซ็นต์ถอนของมันนะครับก็ถอนได้เร็วกว่าตัวคริปโตเคอเรนซีอื่นๆนะครับซึ่งแน่นอนครับเมื่อมันขุดง่ายแล้วก็ได้เงินเร็วนะฮะมันก็จะทำให้เราเนี่ยแลกมาด้วยมูลค่าที่ต่ำนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับราคาของด็อกคอยเนี่ยมันอยู่ที่ 0.00355 ดอลลาร์แค่นั้นเองนะครับตีเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ50สตังค์นะครับประมาณนั้นนะฮะ1ด็อกคอยเนี่ยมันจะเทียบเท่ากับ50สตังค์นะครับประมาณนั้นนะนี่คือประมาณนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับเว็บไซต์นี้นะครับเป็นเว็บไซต์สำหรับทำคลาวด์ไมนิ่งนั่นเองนะครับคลาวด์ไมนิ่งนะครับก็คือเซิร์ฟเวอร์สำหรับขุดบิตคอยนั่นเองนะครับซึ่งความจริงมันไม่ได้ขุดได้แค่บิตคอยนะครับอย่างที่ผมบอกมันขุดได้หลายอย่างนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากจะขุดบิตคอยหรืออยากจะขุดสกุลเงินอื่นๆเองนะครับถ้าในชีวิตจริงของเรานะครับเราเนี่ยก็จะต้องทำการซื้อเครื่องขุดมานะครับอ่ะเมื่อซื้อเครื่องขุดมาแล้วทำยังไงต่อนะครับเราก็ต้องเปิดมันไว้24ชั่วโมงนะครับเสียบอินเทอร์เน็ตเข้าไปซึ่งเสียงของมันเนี่ยก็จะดังมากๆเลยนะครับเหมือนหลายๆคลิปที่เขารีวิวเครื่องขุดบิตคอยนะฮะแล้วก็แลกมากับเครื่องมันก็ร้อนนะครับและอีกอย่างนึงถ้าเกิดว่ามันโอเวอร์ฮีทขึ้นมาเนี่ยบางทีเงินที่เราซื้อเครื่องขุดมันเนี่ยมันอาจจะยังไม่คืนทุนแล้วเครื่องมันอาจจะพังไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าการทำคลาวด์ไมนิ่งนะครับก็คือการที่เรานะครับไปเช่านะครับย้ำว่าเช่านะครับเช่าเครื่องขุดที่เขามีไว้อยู่แล้วนะครับให้เขาเนี่ยทำการขุดให้กับเรานั่นเองโดยที่เรานะครับจ่ายค่าเช่าไปยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่า1แรงขุดของเขานะครับเท่ากับ1ดอลลาร์นะครับนั่นหมายความว่าถ้าผมเช่าไป1ดอลลาร์ผมจะได้แรงขุดของเขามา1แรงขุดนั่นเองนะฮะซึ่งระยะเวลาของมันเนี่ยก็จะมากตามราคาที่ผมเช่านั่นเองนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่ให้เช่าเนี่ยเขาให้เช่าในระยะเวลาเท่าไหร่นะครับอันนี้คือสมมุตินะครับสมมุติแล้วคำถามคือเมื่อเราได้ไอ้พวกคริปโตเคอเรนซีพวกนี้มาแล้วเราเอาไปทำอะไรนะครับคริปโตเคอเรนซีพวกนี้อย่างที่ผมบอกครับผมมันจะมีมูลค่าอยู่ในตัวนะครับว่าแต่ละเหรียญเนี่ยหรือว่าแต่ละสกุลเงินนะครับมันจะมีมูลค่าอยู่เท่าไหร่นะครับซึ่งไอ้ศูนย์ที่อยู่หลังจุดอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่าซาโตชินะครับส่วนไอ้ที่อยู่ข้างหน้าจุดนะครับเขาเรียกตามสกุลของมันนะครับอย่างอันนี้นะครับถ้าอยู่หน้าจุดก็คือ1บิตคอย2บิตคอย3บิตคอยนะครับแต่ถ้าอยู่หลังจุดนะครับก็จะเรียกว่าซาโตชิเช่น1ซาโตชิ2ซาโตชิ3ซาโตชินะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับตอนนี้ผมมีด็อกคอยนะครับอยู่ทั้งหมดเนี่ย 92,120 ซาโตชิเมื่อซาโตชินี้นะครับมันรวมกันแล้วครบ1ด็อกคอยเมื่อไหร่นะครับมันจะมีมูลค่า1ด็อกคอยเนี่ยเท่ากับ 0.00351 ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งเงินตรงนี้นะครับหรือว่ามูลค่าของมันเนี่ยจะผันผวนตามระยะเวลานะครับถ้าเกิดว่ามีการซื้อขายบ่อยนะครับมันก็อาจจะผันผวนบ่อยหน่อยนะครับถ้าสมมุติว่ามีการซื้อขายกันครั้งละมากๆนะครับก็อาจจะราคาเนี่ยสูงขึ้นเลยนะครับหรือไม่ราคาก็อาจจะต่ำลงเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีการขายมากๆหรือว่ามีการซื้อมากๆนั่นเองนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วราคามันก็จะขึ้นนิดเดียวนะครับเหมือนบิตคอยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าวันดีคืนดีนะครับมูลค่ามันเนี่ยมีคนซื้อน้อยนะครับก็คือมีคนรับซื้อน้อยแต่ว่ามีคนขุดเยอะราคามันก็อาจจะต่ำลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมเคยสังเกตมานะครับตั้งแต่มันขึ้นมาเกินแสนเนี่ยมันก็ไม่เคยต่ำกว่า 200,000 เลยนะครับมูลค่าของบิตคอยนะฮะซึ่งเช่นกันครับกับด็อกคอยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันน้อยกว่า 0.003 นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเพิ่มมาเป็น 0.003 ดอลลาร์แล้วเนี่ยมันก็ไม่เคยต่ำลงกว่านี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเรานะครับอยากจะทำเงินจากไอ้เจ้า EOBOT นี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อทุกคนนะครับเข้ามานะครับทุกคนเนี่ยจะทำการเลือกอยู่ที่ Bitcoin นะครับก็คือไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะเลือกอยู่ที่ Bitcoin นะครับตรง Mining ตรงนี้นะให้เรานะครับคลิกแล้วก็แนะนำนะครับผมแนะนำเนี่ยให้มาเลือกที่ Dogecoin นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเวลาเราขุดนะครับไอ้เจ้าตัว Dogecoin เนี่ยเนื่องจากมูลค่ามันต่ำที่สุดนะครับณตอนนี้นะครับมูลค่ามันต่ำที่สุดเวลามันขุดเนี่ยมันจะทำให้เรานะครับได้รับแต่ละซาโตชิมาเนี่ยในเวลาที่รวดเร็วนั่นเองนะครับซึ่งต่างจากไอ้เจ้าตัวบิตคอยนะครับเพราะว่าบิตคอยเนี่ยมันราคาสูงนะครับเวลาเราขุดขึ้นมาเนี่ยกว่าจะได้1บิตคอยนะครับมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานนั่นเองนะครับซึ่งขั้นต่ำในการถอนบิตคอยเนี่ยก็จะอยู่ที่ 50,000 ซาโตชิขั้นต่ำนะครับที่เราจะได้1ซาโตชิมานะครับมันใช้เวลาอยู่ประมาณ4นาทีนะครับซึ่งใน4นาทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ 50,000 ซาโตชิเพื่อใช้สำหรับในการถอนนะครับนั่นหมายความว่าเราจะต้องใช้4นาทีคูณกับ 50,000 ซาโตชินะครับเท่ากับ 200,000 นาทีนะครับ 200,000 นาทีหาร60เท่ากับ 3,333 ชั่วโมงนะครับหาร24อีก
แป๊บนึงนะหาร24นะครับเท่ากับ138วัน50,000 ซาโตชิย้ำนะครับมันเป็นเงินแค่ไม่กี่สิบบาทเองนะครับ 50,000 ซาโตชิเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแทบจะไม่คุ้มเลยนะครับกับการที่เราต้องรอนานขนาดนั้นนะครับเพื่อที่จะทำการถอนครั้งเดียวนั่นเองนะครับซึ่งอีกอย่างนึงนะครับผมบอกเลยว่าเราเนี่ยถอนเร็วดีกว่าถอนช้านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราถอนช้าเนี่ยความเสี่ยงมันก็จะสูงนะครับอนาคตเนี่ยเว็บไซต์ EOBOT นี้นะครับมันก็อาจจะปิดตัวก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเขาขาดทุนนั่นเองซึ่งการทำคลาวด์ไมนิ่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยขาดทุนนะครับแต่สมมติว่าอนาคตนะฮะถ้าเกิดว่าไอ้เจ้าตัวมูลค่าของคริปโตเคอเรนซีพวกนี้นะครับมันลดมูลค่าลง EOBOT เนี่ยก็อาจจะขุดแต่ว่าได้กำไรน้อยลงนะครับมันก็อาจจะทำให้ไอ้เจ้าตัวเว็บไซต์ EOBOT เนี่ยหายไปก็ได้นะครับหรือว่าปิดไปก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาขุดสกุลเงินนะครับที่มันได้มูลค่าน้อยๆอย่างเงี้ยเพื่อให้เราเนี่ยถอนได้เร็วๆเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์มากกว่านะครับกับการที่เราจะต้องมารอนานๆแล้วก็รับความเสี่ยงที่มันสูงมากนะครับซึ่งเรามาขุดด็อกคอยนะครับซึ่งราคามันต่ำเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยถอนได้เร็วนะครับอันนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์กว่านั่นเองนะครับโอเคนะครับวิธีการเริ่มต้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันขุดหรือว่าทำเงินให้กับเรานะครับเริ่มต้นมาเมื่อทุกคนสมัครสมาชิกเข้ามาก็อย่างที่ผมบอกนะครับแนะนำให้ทุกคนมาเลือกด็อกคอยนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับมูลค่ามันเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็มันมีโอกาสถอนได้เร็วนั่นเองเพราะว่าแต่ละซาโตชิที่เราได้มาสังเกตจากตรงนี้นะฮะเห็นไหมขึ้นเร็วมากเลยนะครับโอเคนะครับสมมุตินะครับว่าเราอยากจะเริ่มต้นขุดแล้วนะครับให้เราเอาเมาส์มาชี้ตรง product ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เลือกตรง full set นะครับปึ๊บเมื่อเราเลือกตรง full set เสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นโหลดดิ้งแป๊บนึงนะครับแล้วก็ให้เรารอนะครับประมาณ 3-5 วินาทีนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยตัวเว็บไซต์มันจะรีไดเรกแบบนี้หนึ่งทีนะครับเสร็จแล้วให้เลื่อนลงมานะครับเราจะเจอแบบฟอร์มแบบนี้นะครับให้เรากรอกตัวหนังสือนะครับที่เราเห็นตามภาพเลยนะครับมันก็จะได้ออกมาแบบนี้นะครับหลังจากที่เรากรอกแล้วนั่นเองนะครับเมื่อเรากรอกเสร็จปุ๊บนะครับตามที่เราเห็นนะครับเช็คให้ถูกต้องนะครับว่ากรอกถูกหรือเปล่าเสร็จแล้วก็กดตรงนี้ครับ get full set reward นะฮะกดเลยนะฮะเมื่อเรากดเสร็จแล้วนะครับเราจะได้รับด็อกคอยนะครับสำหรับใครที่เลือกด็อกคอยเสร็จแล้วนะครับเราจะได้รับด็อกคอยมาเนี่ยประมาณ 1.4 ด็อกคอยนะครับอาจจะ1ด็อกคอยกว่าๆแหละแต่ว่าเราได้1ด็อกคอยแน่ๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมรับไปแล้วนะครับมันก็จะต้องรออีก17ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะกลับมารับใหม่นั่นเองนะครับซึ่งการรับนี้นะครับเราจะรับได้24ชั่วโมงต่อ1ครั้งนะครับถ้าเกิดเราอยากจะรับอีกเราก็ต้องรออีก24ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะมากดรับอีก1ครั้งนั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้ด็อกคอยมาแล้วนะครับตัวด็อกคอยเนี่ยมันจะถูกเพิ่มเข้ามาในนี้นะครับประมาณ1ด็อกคอยกว่าๆวิธีการที่เราจะแปลงด็อกคอยที่เราได้นะครับมาให้มันเป็นแรงขุดแล้วก็ให้ขุดด็อกคอยมาให้กับเราแบบนี้นะฮะก่อนอื่นนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนที่เรากดฟูลเซตมาแล้วนะครับตอนที่เรากดรับมันมาแล้วเนี่ยด็อกคอยตรงนี้เนี่ยมันจะยังไม่วิ่งนะครับมันจะยังไม่ขุดให้เราแบบนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีแค่ด็อกคอยนะครับแต่ว่าเรายังไม่มีแรงขุดตรงนี้นั่นเองนะครับแรงขุดตรงนี้คืออะไรนะครับก็อย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปก่อนหน้านี้นะครับว่ามันคือแรงนะครับที่เอาไว้ใช้สำหรับขุดซาโตชิขึ้นมานะครับมันก็ขึ้นอยู่กับราคาที่เราจ่ายไปนะครับว่าราคาที่เราจ่ายไปเนี่ยเราจะได้รับแรงขุดมาเท่าไหร่นะครับแล้วแต่ละแรงขุดเนี่ยมันจะขุดให้เราเท่าไหร่ซึ่งอันนี้เนี่ยเราประมาณไม่ได้นะครับแต่ว่าหลังจากที่เราซื้อแรงขุดเสร็จแล้วนะครับมันจะมีการประมาณมาให้เรานะครับว่าต่อวันเราอาจจะได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อเดือนได้เท่าไหร่ต่อปีได้เท่าไหร่นะครับซึ่งการเช่าแรงขุดนี้นะครับเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยแรงขุดนี้จะอยู่กับเรา10ปีนะครับย้ำว่าอยู่กับเรา10ปีเลยนะครับจนกว่าเราจะคืนทุนแล้วก็กำไรครับโอเคนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้เรามี1ด็อกคอยแล้วนะครับเราได้รับด็อกคอยจากเมื่อกี้เนาะถ้าเกิดว่าเราจะทำการเอามาแลกแรงขุดตรงนี้นะครับวิธีแลกง่ายๆนะครับให้เรากดตรง exchange ตรงนี้นะฮะกดเลยนะครับเมื่อเรากดเสร็จแล้วนะครับก็เลื่อนลงมานะครับเราจะเห็นไอ้เจ้าตัวเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับอยู่2ฝั่งแบบนี้นะครับให้เราเลือกอันแรกนะครับตรงฟอร์มตรงนี้นะครับให้เลือกเป็นด็อกคอยนะครับเพราะว่าเรารับเป็นด็อกคอยมานะฮะโอเคเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นจำนวนเงินนะครับที่เรามีอยู่นะครับเป็นด็อกคอยนะว่าเรามีอยู่เท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเพิ่งกดรับมาเมื่อกี้นะครับก็คือกดฟูลเซตมาเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆจะมีอยู่ตรงนี้เนี่ย1ด็อกคอยกว่าๆนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ2ก็คือเราจะเปลี่ยนจากด็อกคอยเนี่ยไปเป็นอะไรก็แน่นอนครับเราจะเปลี่ยนไปแรงขุดนะครับให้เราเอามาเลือกตัวนี้ครับผมคราวชา 2564.0 10ปีนะครับ10ปีเรนทัลตรงนี้นะกดเข้าไปนะครับแล้วก็รอมันรีเฟรชเว็บไซต์แป๊บนึงนะฮะโอเคเมื่อมันรีเฟรชเสร็จแล้วนะครับก็เลื่อนลงมานะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้เป็นด็อกคอยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นรูปคราวไมนิ่งนะครับก็คือรูปนี้นะฮะนี่เลยเช็คความเรียบร้อยให้ถูกต้องนะครับว่าโอเคเราจะเปลี่ยนจากด็อกคอยไปเป็นคราวไมนิ่งนะนะฮะซึ่งการแลกเปลี่ยนแต่ละครั้งนะครับจะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 5% นะครับซึ่ง 5% เนี้ยมันก็จะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนนะครับ
เลือกให้ดีนะครับแล้วก็เช็คให้ถูกต้องด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเราเลือกเป็น10ปีนะฮะเมื่อเราทำการเลือกเสร็จแล้วนะครับให้เรากดตรงนี้ครับผม Buy Cloud Mining นะครับกดไปปุ๊บแล้วก็กดตกลงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมทำการที่จะแลกเปลี่ยนไปแล้วนะครับซึ่งขั้นต่ำในการที่เราจะแลกไอ้เจ้าตัวด็อกคอยเนี่ยนะครับหรือว่าสกุลเงินอื่นๆเลยนะครับที่มีอยู่ภายในตัวEOBOTนี้นะฮะการที่เราจะแลกมาเป็น Cloud Mining ได้เนี่ยขั้นต่ำของเขานะครับอยู่ที่$0.0001 ดอลลาร์นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเราทำการกดฟูลเซตมาเมื่อกี้นะครับเราจะได้รับทันที1ด็อกคอยใช่ไหมครับซึ่ง1ด็อกคอยเนี่ยมันมีมูลค่าเท่ากับ 0.00348 อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกินนะครับมันเกินไอ้ขั้นต่ำในการลงทุนอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเอา1ด็อกคอยนั้นน่ะมาทำการลงทุนใหม่ได้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นผลดีกับเรามากนะครับเราสามารถที่จะกดได้ทุก24ชั่วโมงถูกต้องไหมครับยิ่งเรากดรับทุกวันนะครับแล้วเราก็ทำการเอามาลงทุนตรงนี้ทุกวันนะครับเราเนี่ยก็จะยิ่งมีแรงขุดเยอะนะครับแล้วถ้ามีแรงขุดเยอะเนี่ยไอ้เจ้าตัวแรงขุดนะครับมันก็จะทำการขุดซาโตชิมาให้เราแบบนี้ฮะซึ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับมันก็อาจจะขุดขึ้นช้าหน่อยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยยังมีแรงขุดน้อยอยู่นะครับก็สังเกตจากตรงนี้นะ 0.04 นะครับผมได้ทำการถอนมาแล้วนะครับทั้งหมด4ครั้งนะครับเดี๋ยวจะให้ดูครั้งแรกสุดเลยนะครับครั้งแรกสุดนะครับผมถอนไปทั้งหมดนะครับ236ด็อกคอยนะครับซึ่งเขาจะมีหลักฐานนะครับการโอนเงินให้กับเรานะครับโดยที่ส่งไปที่กระเป๋าด็อกคอยของเราอยู่ตรงนี้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูกันนะครับอันนี้เป็นกระเป๋าด็อกคอยของผมนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่นะครับครั้งแรกสุดนะครับผมรับมาที่ 2.35.59 ด็อกคอยนะครับ235นะ .59 ด็อกคอยนะครับซึ่งทำไมถามว่ามันไม่ตรงกับในนี้นะครับเพราะว่าในการถอนเนี่ยมันจะมีค่าธรรมเนียมเล็กน้อยนะครับประมาณ1ด็อกคอยกว่าๆนะครับแล้วก็ครั้งที่2นะครับผมทำการถอนอีก104ด็อกคอยนะครับขั้นต่ำในการถอนเนี่ยมันอยู่ที่100ด็อกคอยนะครับนี่นะครับขั้นต่ำนี่นะครับครั้งที่2ของผมนะครับก็คือ103ด็อกคอยนั่นเองนะครับแล้วก็มาครั้งที่3นะครับครั้งที่3ของผมถอนไปอีก107ด็อกคอยนั่นเองนะครับนี่นะครับครั้งที่3นะครับผมถอนมา106ด็อกคอยนั่นเองนะครับซึ่งจากที่เห็นตรงนี้ก็คือ107นะครับก็ตามที่บอกนะครับมันมีค่าธรรมเนียมเนาะมันก็จะได้น้อยกว่าที่เราทำการถอนนะครับประมาณ1ด็อกคอยนะครับนี่เลยแล้วก็ครั้งที่4นะครับครั้งนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนกระเป๋าถอนนะครับครั้งแรกนะครับผมถอนเนี่ยผมใส่ในกระเป๋าของฟูเซตฮับนะครับแต่ครั้งเนี้ยผมถอนเข้ากระเป๋า BXนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมถอนครั้งที่4นะครับครั้งล่าสุดนี้คือ243ด็อกคอยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอันนี้เนี่ยผมถอนเข้า BX นั่นเองนะฮะโอเคอันนี้เป็นกระเป๋าที่อยู่ใน BX นะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะดูได้นะครับผ่านเว็บไซต์นี้เลยนะครับก็คือเว็บไซต์ Dogchain นั่นเองนะฮะโอเคนะครับนี่เลยนะครับผมถอนเข้ามานะครับใส่ในกระเป๋าของ BX นะครับ242ด็อกคอยนะครับที่มันเข้ามานะก่อนอื่นเลยนะครับปึ๊บผมถอนนะครับ243ด็อกคอยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันมีค่าธรรมเนียมนิดหนึ่งนะครับประมาณ1ด็อกคอยนั่นเองนะฮะโอเคนี่นะครับก็คือประวัติการถอนของผมนะครับทั้งหมด4ครั้งนะครับ4ครั้งเนี่ยรวมแล้วนะครับก็ราวๆประมาณ200 300นะฮะ400 600นะครับประมาณ670ด็อกคอยนะครับ670ด็อกคอยนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาคำนวณเป็นเงินเล่นๆให้เพื่อนๆดูกันนะฮะ670ด็อกคอยนะฮะ670คูณปัจจุบันนะครับ1ด็อกคอยมันอยู่ที่ 0.00344 นะฮะแล้วก็คูณกับ 0.00344 นะฮะปึ๊บเท่ากับจำนวนเงิน 2.3 ดอลลาร์นะครับเดี๋ยวเราลองแปลงเป็นเงินไทยดูนะครับก็คือคูณกับ31นั่นเองเท่ากับผมถอนมาแล้วนะครับ71บาทนะฮะผมถอนมาแล้วนะครับ71บาทนะฮะมันอาจจะดูเป็นจำนวนเงินที่น้อยนะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าการที่เราขุดด็อกคอยนะครับมันจะทำให้เราถอนได้เร็วนั่นเองแต่ว่ามูลค่าของด็อกคอยมันน้อยนะครับก็เวลาเราถอนไปเนี่ยเราก็อาจจะได้เงินเร็วก็จริงนะครับแต่ว่ามูลค่ามันจะน้อยตามนั่นเองนะครับโอเคคราวนี้นะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนคงเข้าใจวิธีการทำเงินแล้วแหละว่ามันทำเงินยังไงนะครับก็คือเราเข้ามากดฟูเซตทุกวันนะครับกดรับตรงนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำการเอาด็อกคอยที่ได้นะครับทั้งจ่ายที่เราขุดได้แล้วก็จ่ายที่เราทำการฟูลเซตมานะครับเอามาทำการกด exchange นะครับกด exchange ปุ๊บเนี่ย
เราก็จะเอาด็อกคอยนะครับมาเปลี่ยนเป็นไอ้เจ้าตัวคาวไมนิ่งระยะเวลา10ปีเพื่อให้มันขุดให้กับเรานั่นเองนะครับแล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะถอนเงินล่ะเราจะถอนยังไงนะครับวิธีการถอนก็ง่ายๆนะครับเมื่อเราเนี่ยมีด็อกคอยตรงนี้นะครับเกิน100ด็อกคอยแล้วนะฮะให้เราเลื่อนลงมานะครับเราจะเห็นไอ้ตรงรูปหมูตรงนี้นะฮะแล้วมันจะมีคำว่า withdraw ก็ให้เรานะครับทำการกดตรง withdraw ตรงนี้ได้เลยนะครับปึ๊บเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับก็เลื่อนลงไปนะฮะแล้วเราก็จะเห็นนะครับตรงกระเป๋าด็อกคอยตรงนี้นะครับนี่เลยอ่ะเดี๋ยวผมเลื่อนขึ้นมาให้ดูนี่นะครับด็อกคอยแอดเรสนะครับเราก็เอาเลขกระเป๋าด็อกคอยของเรานะครับเราอาจจะไปเปิดไว้ใน BX หรือว่าเอาไปเปิดไว้ในด็อกคอยที่อื่นก็ได้นะครับอาจจะเป็นกระเป๋าด็อกคอยจากฟรีด็อกคอยก็ได้นะฮะเราก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้เช่นกันนะครับเมื่อเราทำการเอากระเป๋ามาใส่ปุ๊บนะครับแล้วก็ทำการกดด็อกวิดดอลตรงนี้นะครับเราเนี่ยจะให้รอนะครับประมาณ24ชั่วโมงนะครับความจริงมันใช้เวลาอยู่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับเราก็จะได้รับด็อกคอยทันทีนะครับอ่ะนี่นะครับก็คือวิธีการถอนเงินนะครับในรูปแบบของด็อกคอยนะครับจากไอ้เจ้าตัวเว็บไซต์ EOBOT นี้นั่นเองนะฮะคราวนี้นะครับเพื่อนๆหลายๆคนก็คงสงสัยอีกนะครับว่าถ้าเราอยากจะสมัครเนี่ยจะสมัครยังไงนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนการสมัครด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเข้ามาขุดนะครับอยากจะมาทำเงินจากไอ้เจ้าตัวเว็บไซต์ EOBOT เนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นสมัครยังไงนะครับเพื่อที่จะได้เข้ามาทำการทำเงินง่ายๆแบบนี้เนาะซึ่งเราสมัครทิ้งไว้นะครับมากดรับฟรีเศษทุกวันทุกวันทำแบบนี้ทุกวันนะฮะเราก็จะมีคาวไมนิ่งนะครับที่คอยขุดให้เราทุกวันทุกวันอยู่แบบนี้นั่นเองนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆในการสมัครนะครับเมื่อทุกคนนะครับคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะครับเดี๋ยวมันจะเข้ามาสู่เว็บไซต์หน้านี้เลยนะครับเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์หน้านี้นะครับให้เราไปที่มุมขวานะครับแล้วมันจะมีปุ่มว่า Sign up อยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครเข้าผ่านมือถือนะครับปุ่มขวามือนะครับขวามือบนแถวนี้นะครับมันจะเป็น3ขีดนะฮะให้เรากดนะครับกดปุ๊บเนี่ยมันจะมีเมนูเลื่อนลงมาให้เราเลือกตรง Sign up ตรงนี้นะครับที่มันเป็นคำว่า Sign up แบบนี้นะฮะกดเข้าไปเลยนะครับเมื่อเรากดเสร็จแล้วมันจะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์หน้านี้นะครับสำหรับให้เราลงทะเบียนนั่นเองนะครับก็ให้เรากรอกข้อมูลเข้าไปเลยนะครับช่องแรกเนี่ยจะเป็นชื่อนะครับช่องที่2เนี่ยจะเป็นนามสกุลนะครับช่องที่3เนี่ยเป็นอีเมลแล้วก็ช่องสุดท้ายเป็นรหัสผ่านนะฮะแล้วก็มาทำการคลิกตรงนี้นะครับ I am not bot แล้วก็ทำการกด sign up ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการกรอกข้อมูลก่อนนะฮะโอเคครับผมหลังจากที่เรานะครับได้ทำการกรอกข้อมูลนะครับแล้วก็คลิกตรง I am not bot เสร็จแล้วนะครับก็ให้เรานะครับทำการกดตรง sign up ตรงนี้ได้เลยนะครับกดเลยนะครับเมื่อกดเสร็จปุ๊บให้รอแป๊บนึงนะครับมันจะขึ้นหน้า confirm อีเมลมาแบบนี้นะครับให้เราเนี่ยทำการกลับไปที่อีเมลนะครับอย่าเพิ่งปิดหน้านี้นะอย่าเพิ่งปิดนะฮะให้เรากลับไปที่อีเมลก่อนนะครับโอเคนะครับเมื่อเราทำการเข้ามาที่อีเมลของเราแล้วนะครับเราจะเห็นไอ้เจ้าตัวอีเมลนะครับจาก EOBOT นะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะครับชื่อที่ส่งมานะครับก็คือ EOBOT นะครับหัวข้อก็คือ EOBOT sign up แบบนี้นะครับก็ให้เราทำการคลิกเข้าไปเลยนะครับปึ๊บเมื่อเราคลิกเข้ามาเสร็จแล้วนะครับก็มันจะขึ้นอีเมลหน้าตาแบบนี้นะครับให้เราเนี่ยทำการคลิกตรงนี้ครับผมสีฟ้าแถบแรกตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับคลิกปึ๊บเมื่อเราคลิกเสร็จแล้วนะครับมันจะทำการล็อกอินเข้าสู่ตัว EOBOT ของเราเลยนะครับให้เราสังเกตจากตรงนี้นะครับนี่ก็คือเลข ID ของเรานั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราได้เลข ID ตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็มันเข้ามาสู่หน้าสมาชิกแบบนี้แล้วนะครับนี่แสดงว่าเรานะครับได้ทำการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรานะครับทำการรับได้เลยนะครับก็คือกดฟูลเซตได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยให้เรานะครับทำการเลือกตรง mining เนี่ยเป็นด็อกคอยก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับมูลค่ามันน้อยที่สุดแล้วเราก็ทำการถอนได้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งผมแนะนำเลยนะครับให้เราเนี่ยเข้ามารับฟูลเซตทุกวันนะครับมาฟูลเซตรีวาร์ดตรงนี้ทุกวันนะครับแล้วเมื่อเราทำการรับทุกวันแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับตัวด็อกคอยนี้เพิ่มทุกวันแล้วก็ตัวด็อกคอยนี้ไปลงทุนนะครับลงทุนตัวซื้อคาวไมนิ่งตรงนี้ทุกวันนะครับแล้วเราก็จะมีแรงขุดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเรามีแรงขุดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็สามารถที่จะได้รับด็อกคอยมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็หวังว่าคุณจะชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับแล้วหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้คุณรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ